10เอกแฮกข้อมูลคนไทย55ล้านชื่อผบ.ตร.ยอมรับหลุดจากแอปหมอพร้อมข่าวใหญ่วันนี้ที่จะนำเสนอเป็นข่าวใหญ่ของประเทศไทยแล้วก็เสนอข่าวมาต่อเนื่องสำหรับข้อมูล55ล้านคนของคนไทยนะครับที่มีการเปิดเผยออกมาทางด้านนะฮะแฮกเกอร์ Facebook นะครับแล้วก็โลกโซเชียลชื่อว่านายเนียครับเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนตัวของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับปรากฏว่าวันนี้ความชัดเจนเกิดขึ้นจากท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรท่านยืนยันนะครับบอกว่าตำรวจไซเบอร์ได้มีการสืบทราบข้อมูลจนแน่ชัดแล้วครับบอกว่าผู้ที่เป็นคนลงมือเป็นทหารครับสังกัดกรมการขนส่งทหารบกแล้วก็ยศ10เอกครับแล้วก็มีภรรยาด้วยเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่แจ้งวัฒนะครับเพราะฉะนั้นทางตำรวจก็มีการขออำนาจศาลนะครับออกหมายจับเรียบร้อยสำหรับนายทหารคนนั้นชั้นประทวนแล้วท่านผู้บัญชาการนะครับก็ได้ยืนยันต่อไปด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีคนเกี่ยวข้องกี่คนโดยเฉพาะคนสงสัยนะครับว่าโอ้พันภรรยานะครับเป็นพยาบาลอยู่แล้วหลุดออกมานะครับจากหมอพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าท่านพูดชัดเจนนะครับว่าข้อมูลของคนไทยทั้งหมดหลุดออกมาที่ว่านี้55ล้านคนนี่เกิดจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมท่านผู้บัญชาการบอกต่อไปด้วยนะครับว่า10เอกคนนี้นี่นะทางผู้บังคับบัญชาได้มีการส่งมอบให้กับทางพนักงานสอบสวนตั้งแต่วันที่5ที่ผ่านมาแล้วข่าวรับสภาพเบื้องต้นนะครับบอกว่าเป็นการทำแบบคึกขนองครับนี่นะคึกขนองแล้วครับนี่นะมีความสุขครับสนุกแล้วความทุกข์เลยครับคนไทย55ล้านคนต้องบอกนะครับว่าทหารคนนั้นเป็นข้าราชการครับรับเงินเดือนจากภาษีของพี่น้องประชาชนแล้วก็ข้อมูลน่าสนใจต่อไปนะครับว่านายทหารชั้นประทวนคนนี้ไปใกล้ชิดกับนักการเมืองระดับใหญ่ด้วยคนก็เลยตกใจใหญ่เลยนะครับว่าเอ๊ะถูกแล้วเนี่ยไปเอาข้อมูลจากคนสำคัญนะครับมาเผยแพร่หมดแล้วมันจะอะไรเหลือในประเทศไทยครับนี่นะทางท่านผู้บัญชาการก็บอกว่าเรื่องของที่ว่าใกล้ชิดกับนักการเมืองนั้นท่านขอสืบสอบต่อไปอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ฟันธงชัดเจนทั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นแต่รายละเอียดทั้งหมดมีการแถลงข่าวในช่วงเวลานี้ครับที่กระทรวงดิจิทัลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนั้นเป็นคนแถลงเองครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับที่เกิดความชัดเจนวันนี้ตกอกตกใจคุณเนติชาก็ต้องย้ำนะครับว่าคนไทยเนี่ยข้อมูลข่าวสารนะครับที่ส่งให้กับภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนโน้ตทะเบียนนี่เนี่ยมันจะเหลืออะไรครับหมดแล้วถ้าเป็นแบบนี้ครับ55ล้านคนหมดประเทศเลยนะถ้าเป็นคนในกรในขอนะครับหรือหนุ่มสาวอะไรก็ว่าไปนะครับที่เก่งตรงนั้นอย่างนี้แต่คราวนี้เป็นทหารข้าราชการไทยครับจะว่าคึกขนองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าข้อมูลพวกนี้มันขายได้มันมีมูลค่าอยู่ถ้าจะแฮกแล้วเอาไปขายก็คงจะได้หลายตังค์อยู่เพราะ call center โทรมาทีไรถามว่าน้องรู้จักเบอร์พี่ได้ไงทำไมรู้จักชื่อเอาข้อมูลมาจากไหนถูกไหมคะแสดงว่ามันก็มีมูลค่าอย่างนี้เนี่ยจริงๆตำรวจไซเบอร์ก็น่าจะเร็วกว่าผู้ที่แฮก929นะคะตามหลังอย่างนี้เดือดร้อนกันทั้งประเทศเลยค่ะมาอีกเรื่องนึงครับจินชาอะไรคะเปรียบเทียบนะครับเรื่องของการลงโทษทางกฎหมายยังไงครับเป็นยังไงครับขอยกตัวอย่างประเทศจีนนะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงของประเทศใช้ข้อมูลแบบนี้ครับประหารชีวิตอย่างเดียวครับโอ้โหแล้วมาอ้างว่าคึกขนองนี้ถ้าเกิดตำรวจเชื่อโทษจะเบาไปอีกนะคะอ่ะอยากจะให้มันเป็นคดีตัวอย่างสักทีเถอะแหมทีเดียว55ล้านคนเลยค่ะคุยคำโน้นบ่ายสามโมง